กท่านครับผมเป็นคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและผมเชื่อว่าความรักที่ผมมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ความรักแบบศรัทธาเทิดทูนว่ากันตามมาโดยที่ไม่มีหลักคิดไม่มีเหตุผลผมคิดว่าผมมีหลักคิดและมีเหตุผลให้กับตัวเองดีพอนะครับประเด็นที่อยากจะมาชวนคิดในวันนี้ก็คือว่าขณะที่ผมซึ่งเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยรู้สึกแบบนี้คิดแบบนี้แต่ว่าคนรุ่นลูกเราเนี่ยนะครับไม่ได้คิดแบบนี้ลูกผมเองก็เหมือนกันครับลูกผมเองก็ไม่ได้มีความรักหรือว่าไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกับผมซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพ่อผิดลูกถูกลูกผิดพ่อถูกหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าในสถานการณ์ที่คนรุ่นใหม่แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับผมมีความรู้สึกสะทกสะท้อนใจต่อวิบากกรรมหรือว่าต่อทุกเหตุปัจจัยนะครับที่มันสร้างสมกันมาที่มันทำให้เกิดภาวะเกิดปรากฏการณ์อย่างเช่นในปัจจุบันนี้ขึ้นและสิ่งที่ผมไม่เคยที่จะไม่นับรวมเข้าไปด้วยก็คือความรับผิดชอบของตัวเองผมมีความรู้สึกที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีนั่นก็คือว่าผมมีความรู้สึกโทษตัวเองผมมีความรู้สึกเสียใจผมมีความรู้สึกอยากจะขอโทษลูกในการที่มีส่วนเพิกเฉยหรือว่าประมาทก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะทำให้กับลูกได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ผมคิดว่าเออมันน่าจะดีนะในฐานะที่เป็นคนไทยอยู่ในชาติไทยที่มีความเป็นมามีวัฒนธรรมหรือว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้ผมทำความเข้าใจกับลูกโดยใช้การยกตัวอย่างเทียบเคียงจากครอบครัวหรือว่าจากตระกูลของเราเองผมบอกกับลูกว่าไม่ผิดเลยที่ลูกจะไม่รู้จักทวดของตัวเองไม่รู้ว่าทวดของลูกชื่ออะไรด้วยซ้ำแม้แต่ปู่ย่าตายายลูกก็มีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็น้อยกว่าพ่อกับแม่ไม่แปลกใช่ไหมครับเพราะว่าลูกก็อยู่กับพ่อกับแม่พ่อกับแม่คือปัจจุบันของลูกตั้งแต่เขาโตมานะครับเราก็เลี้ยงเขามาเขาก็โตมากับเราแต่ว่าเราพาเขากลับไปเยี่ยมปู่ย่าตายายน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมลูกถึงไม่มีความเชื่อมโยงหรือว่ามีความผูกพันกับปู่ย่าตายายมากเท่ากับที่เราผูกพันกับผู้ที่เป็นพ่อแม่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนรุ่นใหม่ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับอดีตที่ไกลกว่าเจเนเรชันผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติผมบอกกับลูกว่าในการมีชีวิตอยู่ที่สุขสบายของลูกทุกวันนี้ถ้าเรามองตามหลักของกรรมที่มาจากการเชื่อมโยงนะครับเป็นเหตุเป็นผลต่อๆกันมาเนี่ยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตของลูกที่มีความสุขความสบายวันนี้ได้นอนดูทีวีได้ดูคอนเสิร์ตเกาหลีได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีได้มีความสุขกินอิ่มหมีพีมันนะครับมีพ่อแม่ที่รักลูกดูแลลูกดีอยู่ทุกวันนี้ไม่มีกรรมที่คนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดสร้างพ่อของลูกแม่ของลูกจะไม่ได้มีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเลยถ้าหากว่าปู่ย่าตายายไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาไม่เคี่ยนไม่ตีไม่บังคับไม่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างยอมอดยอมใส่กางเกงตูดปะปั่นจักรยานร้ายๆนะครับโดยที่ไม่อายเพื่อนไม่อายฝูงเพื่อที่จะเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่หาได้อย่างลำบากยากเย็นส่งพ่อส่งทุกคนนะครับโดยเฉพาะพ่อกับแม่ของลูกเรียนย่าของลูกเป็นผู้หญิงที่ไม่มีการศึกษาเลยนะครับแต่ย่าดูแลทุกคนไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางยอมอดยอมทำทุกอย่างนะครับอย่างเหนื่อยยากเพื่อที่จะให้ลูกได้กินอิ่มทำให้พ่อมีความเพียรมีความอดทนนะครับในการทำงานให้ลูกได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนที่มีระบบคิดมีวิธีการสอนอะไรที่ดีนะครับจนเป็นลูกปัจจุบันนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ผลที่มันเกิดขึ้นในตัวลูกในปัจจุบันนี้มันจะไม่มีปู่ไม่มีย่าการกระทำของปู่ของย่ากรรมที่ปู่กับย่าสร้างในตัวลูกได้อย่างไรปฏิเสธไม่ได้นะครับทวดก็เช่นกันถ้าเรามองในเชิงของทุกอย่างมันเป็นกระแสลูกไม่ได้เกิดมาแล้วก็เป็นตัวลูก
โดยเอกเทศโดดๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันกรรมดีที่ทวดทำกับปู่ก็ก่อให้เกิดกรรมดีที่ปู่ทำกับพ่อก่อให้เกิดกรรมดีที่พ่อทำกับลูกแล้วสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นในลูกทุกวันนี้ความสุขความสะดวกความสบายทุกอย่างเราจะลืมบุญคุณเราจะอกตัญญูเราจะลบทิ้งจากอดีตมันเป็นไปไม่ได้ถ้าลูกมีทำแมชชีนที่สามารถนั่งย้อนไปในสมัยพ่อได้ลูกจะรักพ่อมากกว่านี้แล้วลูกจะเข้าใจอดีตที่มีผลต่อปัจจุบันมากกว่านี้มากกว่านั้นถ้าลูกสามารถนั่งทำแมชชีนจากรุ่นพ่อไปรุ่นปู่ลูกจะยิ่งมองเห็นว่ายากเหลือเกินว่าไม่ได้สะดวกสบายเลยที่มันจะมามีชีวิตลูกในวันนี้ได้แบบนี้แล้วถ้าลูกนั่งทำแมชชีนย้อนไปถึงรุ่นทวดของทวดเขาจะเห็นอะไรเด็กรุ่นปัจจุบันไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ครับไม่เชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ผมสารภาพกับลูกว่าตระกูลของเราครอบครัวของเราบกพร่องในเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างครอบครัวคนจีนที่เขามีฮวงซุยอยู่ในที่เดียวกันมีประเพณีวัฒนธรรมมีวันไหว้มีเชงเม้งมีอะไรก็ตามนะครับที่นำพาเด็กรุ่นใหม่เข้าไปสู่บรรพบุรุษที่หอบเสื่อผืนหมอนใบมาสร้างรกรากนะครับแล้วก็แบบสร้างกิจการใหญ่โตจนทำให้รุ่นลูกรุ่นหลานสุขสบายรุ่นลูกรุ่นหลานสุขสบายในวันนี้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเขาเลยไม่ลืมรุ่นของรุ่นปู่ย่าตาทวดที่หอบเสื่อผืนหมอนใบตกตะกำลำบากมาพึ่งแผ่นดินพึ่งบรมโพธิสมภารแล้วถ้าเขาสามารถที่จะนั่งทำแมชชีนไปถึงสมัยพระนเรศวรมหาราชคุณคิดว่าเขาจะเห็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นในสมัยที่มันยังเป็นป่าดงดิบเป็นก๊กเล็กก๊กน้อยนะครับมีเมืองที่เป็นเอกเทศไม่ได้มีถนนหนทางที่ลาดยางนั่งรถไปแต่ต้องบุกในการที่จะไปรบทัพจับศึกป้องกันบ้านเมืองนะครับในสมัยพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ในตอนนั้นเนี่ยยังมีความสุขสบายไม่เท่ากับลูกในตอนนี้เลยพระนเรศวรไม่ได้นอนห้องแอร์พระนเรศวรไม่ได้ใช้ส้วมซึมนะครับไม่ได้นั่งชักโครกพระนเรศวรไม่มีที่นอนนุ่มๆแบบที่ลูกนอนทุกวันนี้มีเครื่องฟอกอากาศนะครับแต่มากกว่านั้นก็คือในการที่จะรบทัพจับศึกไม่ได้อยู่ๆแล้วก็สามารถที่จะเก่งนะครับได้พลังวิเศษมาเหมือนไอ้มดแดงหรือว่าเหมือนไอมนุษย์ข้างข่าวอะไรอย่างนี้ที่ลูกเห็นในหนังของมาเวลนะครับแต่ว่าในการใช้อาวุธใช้ดาบใช้ขอใช้ง้าวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับต้องฝึกในการฝึกต้องอะไรครับต้องเหนื่อยต้องยากนะครับแล้วในการที่จะนั่งหลังช้างแต่นั่งเพื่อที่จะรบเพื่อที่จะเอาชนะศึกมันเป็นอย่างไรครับผมอยากให้คนรุ่นนี้มีทำแมชชีนที่นั่งย้อนไปในอดีตแล้วเห็นความยากลำบากของการได้แผ่นดินนี้มาแล้วผมคิดว่าเราไม่ต้องหาเหตุผลก็ได้ว่าทำไมเราควรถึงจะรักแผ่นดินนี้ว่าทำไมเราควรที่จะยกย่องสถาบันกษัตริย์ว่าเป็นเจ้าแผ่นดินมีใครที่นั่งอยู่ในยุคสมัยนี้กี่คนนะครับที่ได้แผ่นดินนี้มาโดยการที่ต้องไปรบพุ่งแย่งชิงณวันนี้เราลืมอดีตเราลืมประวัติศาสตร์ผมคิดว่าณวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่ถ้ามองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ต้องหาวิธีที่จะให้ลูกนะครับมีความรู้และมีสำนึกในเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมใช้กับลูกนะครับมันจะทำให้เขาเกิดสำนึกอะไรมากน้อยได้แค่ไหนแต่ว่ามันเป็นความพยายามของพ่อที่มีความรู้น้อยคนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยเรื่องนี้ให้ห่างหายไปจากจิตใจของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่จะอยู่ในแผ่นดินนี้ต่อไปแบบไม่มีรากเหง้าไม่มีความเชื่อมโยงกับอดีตไม่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันมีบุญคุณที่ไม่อาจจะลบด้วยสิ่งใดได้ในฐานะของคนที่เกิดทีหลังแล้วก็อยู่อย่างสุขสบาย